วัสดีครับผมจิ้นนะครับผมจาก F2 Hand นะครับผมครับวันนี้ว่ารีวิวเสียงแคลายนะครับผมเวลาพูดถึงแคลายเนี่ยคนมักจะแบบแคลายเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาทำเอฟเฟกต์ตลาดล่างๆมาก่อนนะครับผมแล้วก็ power supply เนี่ยของเขาเนี่ยจะเขาเรียกว่าแพร่หลายมากนะครับในกลุ่มตลาดล่างนะครับผมแต่ตอนนี้ผมว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมค่ายนี้เป็นค่ายจีนนะครับผมแต่ว่าเขาไม่ได้มาจากทางจีนแผ่นดินใหญ่นะครับมาจากทางฮ่องกงนะครับผมต้องออกตัวนิดนึงนะครับว่าผมไม่ได้เป็นตัวแทนขายแคลายนะครับผมแต่ว่าผมเป็นคนที่ชื่นชอบเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็ตามติดตามพวกค่ายจีนแต่ละค่ายแต่ค่ายฝรั่งค่าย US ค่ายญี่ปุ่นทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ตามอยู่นะครับผมแต่ว่าการพัฒนาของจีนเนี่ยผมว่าตอนนี้เอฟเฟกต์จีนเนี่ยต้องจับตามองแล้วนะครับค่อนข้างทำมาค่อนข้างจะแบบได้มาตรฐานแล้วก็สวยงามด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เขาเรียกว่าเริ่มเอาจริงเอาจังแล้วนะครับกับกลุ่มตลาดเอฟเฟกต์นะครับผมครับพูดซะเยอะเลยนะครับผมดูเท้าดูที่ตัวกล่องก่อนนะครับผมกล่องทำออกมาหน้าเขาเรียกอะไรสวยหรูนะครับผมเป็นเนื้อแข็งครับผมดูมีราคาครับผมขับน้ำหนักดีเลยอยู่ในกล่องนี้ครับเดี๋ยวดูภายในกันนะครับว่าจะเป็นแบบที่ผมเกิดนำมาหรือเปล่านะครับผมนี่ครับผมหน้าตาสวยเลยครับผมที่ตัวเฮาสิ่งนะครับผมเดี๋ยวเราดูที่ของแถมของอะไรเขาก่อนนะครับผมภายในกล่องนะครับผมภายในกล่องจะมีคู่มือให้นะครับผมมีคู่มือให้แล้วก็มีแถมอันนี้เป็นคล้ายๆแผ่นยางนะครับเอาไว้ติดกับตัวเฮาสิ่งอย่างนี้นะครับผมกันรอยครับผมแผ่นยางกันรอยให้มาแบบเต็มเลยไม่ได้เป็นปุ่มๆครับผมแล้วก็อันดีๆสำหรับมือกีตาร์บ้านเรานะครับก็คือตีนตุ๊กแกนะครับแถมมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็พร้อมใช้งานเลยติดปุ๊บก็ลงบอร์ดได้เลยนะครับผมครับไม่ต้องติดเกาตาช้างอีกต่อไปนะครับผมครับผมเจอเอฟเฟกต์บ้านเราเนี่ยหลายท่านใช้เราก็เข้าใจนะครับผมเพราะว่าเกาบางชนิดเกาเนี่ยมันหาติดยากจริงๆไอ้ตีนตุ๊กแกเนี่ยนะครับที่จะติดกับตัวเอฟเฟกต์แล้วลงบอร์ดเนี่ยน้ำหนักตัวมันเนี่ยมันก็มีน้ำหนักอยู่บางทีเข้าไปลงบอร์ดแล้วเนี่ยถือเขย่าไปเขย่ามาอ่ะขึ้นสเตจปุ๊บเปิดเอฟเฟกต์มาโอ้โหหงายท้องเลยเอฟเฟกต์กองรวมกันนะครับผมประมาณนี้อันนี้แถมมาให้แล้วครับผมหมดปัญหาเลยครับผมแถมมาให้2อย่างนะครับผมก็คือมีตัวกันรอยครับซึ่งมีกาว2หน้าทั้ง2อันครับผมกับตีนตุ๊กแกนี่ดีมากครับผมแล้วก็ดูที่คู่มือเขานะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้แคลายเขาเริ่มเอาจริงเอาจังแล้วนะครับในกลุ่มตลาดเอฟเฟกต์นะครับผมอันนี้เป็น G series นะครับผมจะมีขนาดเล็กแต่ว่ามีน้ำหนักอยู่ครับผมลองดูเอฟเฟกต์ที่เขาทำนะครับหน้าตาค่อนข้างจะสวยหรูเลยครับผมซึ่งจะเจองานสกรีนแบบเนี้ยงานลักษณะอย่างเนี้ยในกลุ่มเอฟเฟกต์แพงๆนะครับผมซึ่งจริงๆงานกราฟิกอย่างเนี้ยเมืองนอกเนี่ยเขาเริ่มมานานละเริ่มมาหลายปีละทางฝั่งวอลัสทางค่ายหลายค่ายครับผมที่เป็นงานกราฟิกนะครับผมงานบ้านเราก็จะเป็นพวกงานตัวหนังสือซะส่วนใหญ่นะครับผมแต่ทางเนี่ยทางเมืองนอกอ่ะเขาเป็นกราฟิกมาหลายปีแล้วครับนี่จีนก็เริ่มทำตามแล้วนะครับก็คือเป็นงานกราฟิกบนตัวเอฟเฟกต์นะครับค่อนข้างสวยเลยครับผม G series นี่ทำออกมาเรียกว่าครบเสียงอยู่เหมือนกันนะครับมีฝัดด้วยนะครับผมมีบูสต์มีดีเลย์มีคอมเพรสเซอร์โอ้เยอะเลยครับผมแต่เขาก็ยังไม่ทิ้งpower นะครับที่เขาขายดีอยู่นะครับผมอย่างว่านะครับการตลาดจีนนี้บางทีก็น่ากลัวนะครับเขาเริ่มจากตัวเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆมีความเชี่ยวชาญแล้วก็เริ่มทำอย่างจริงจังอันนี้ดีครับผมครับนี่ครับผมมีดิสครับมีโอเวอร์ไดมีคอรัสครับผมไวเบโต้เทโมโลรีเวิร์บดีเลย์ดีเลย์มี2ชนิดเลยครับผมครับผมก็ถือว่าน่าจับตามองสำหรับ G series นะครับของแคลายนี่ครับคราวนี้เรามาดูที่ตัว housing นะครับของแคลายนะครับผม housing เขาจะเล็กนะครับผมจะเล็กแต่ว่ามันจะไม่ใช่เป็นงานเขาเรียกเป็นงานกล่องอลูมิเนียมขนาดไซส์มาตรฐานนะครับผมมันเป็นเหมือนงานที่เขาแบบทำพิเศษมานะครับผมมันจะมีขนาดเฉพาะของเขาเลยครับผมซึ่งไม่ค่อยเจอไซส์นี้นะครับผมอันนี้เป็นไซส์เดี๋ยวผมเปรียบเทียบกับเอฟเฟกต์ไซส์ปกติให้ดูนะครับผมการอลูมิเนียมหล่อทั่วไปเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมของเขาของแคลาย G series จะมีประมาณนี้นะครับผมตัว housing จะประมาณนี้ครับผมก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ครับผมพูดถึงเรื่องน้ำหนักนี่ผมชอบเลยน้ำหนักมันอันนี้มันเป็นโรคเหมือนเป็นโรคจิตส่วนตัวของผมนะผมชอบเอฟเฟกต์ที่มันมีน้ำหนักระดับนึงไม่ถึงกับเบาวิวอะครับผมก็คือมันบอกไม่ถูกนะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับชอบเอฟเฟกต์ที่มันมีน้ำหนักนิดนึงครับผมงานเฮาสิ่งเป็นสีดำนะครับผมเนี่ยครับผมเขาเหมือนเฮาสิ่งเขาทำมาเฉพาะของเขาเลยไม่ได้แบ
สั่งเอาไอ้กล่องอลูมิเนียมมาแล้วมาเจาะมาใช้นะครับเป็นงานแมทโปรดักต์ของเขาเลยครับผมสั่งทำขึ้นมาใหม่เลยครับผมน้ำหนักดีครับผมมี1ฟุตครับผม3คอนโทน1 LED นะครับตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นงานสกรีนลงบนเนื้อผิวโลหะนะครับผมตรงเนี้ยมันจะเป็นที่ตัวโลหะเนี่ยมันจะยุบเข้าไปนะครับผมยุบลงไปแล้วก็เหลือพื้นที่ว่างให้ใส่แผ่นตัวเนี้ยครับผมแผ่นที่เขาสกรีนมาเนี่ยครับผมแล้วก็เอาแผ่นสกรีนเนี่ยแปะลงไปนั่นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมันจะได้ขอบตรงเนี้ยครับผมขอบที่เป็นตรงเนี้ยที่เป็นเนื้อโลหะครับผมเวลาเราเหยียบอะไรพวกเนี้ยแผ่นสกรีนตัวเนี้ยมันฝังไว้ใน housing เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเป็นรอยด้วยตรงนี้ดีครับผมว่าออกแบบได้ดีเลยครับชาญฉลาดแล้วก็ดูแพงครับผมราคามือหนึ่งที่ผมหาเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับผมบ้านเรายังไม่มีเอามาขายนะครับผมจะหาได้ที่ AliExpress นะครับผมซึ่ง AliExpress ที่ผมเข้าไปดูเนี่ยก็จะอยู่แถวๆรวมชิปปิ้งอะไรเนี่ยก็มี 2,000 ต้นเหมือนกันนะแต่ก็ยังถูกครับผมถือว่าถูกอันนี้ชื่อรุ่นกรีนแมมบ้านะครับผมเป็นโอเวอร์ไดนะครับผมงานสวยครับผมไฟเข้า9โวลต์แล้วก็มี1 in 1 out นะครับผมเพดานฟุตสวิตช์เป็นแบบกดลงไปแล้วมีเสียงแต๊กนะครับผมครับบางคนก็ชอบนะสวิตช์ฟุตสวิตช์แบบเนี้ยก็คือกดแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะทำให้เรารู้ว่ามันติดนะตึกตึกบางคนก็ติดบางคนบอกว่าไม่เอาเลยสวิตช์ที่เป็นแบบกดลงไปแล้วมันไม่มีตึกตึกอะครับผมเหมือนพวก TC เนี่ยจะไม่มีบางคนก็ไม่เอาเลยบางคนถึงขั้นขอมาเปลี่ยนได้ไหมขอมาเปลี่ยนที่ร้านบอกว่าให้โมได้ไหมให้มันเปลี่ยนให้มันเป็นอยากได้สวิตช์แบบตึกแบบแต๊กๆอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะอันนี้พูดนอกเรื่องไปไกลแล้วนะครับผมโทษทีครับผมงาน housing ผมให้แบบเต็ม5เลยแล้วกันครับงานดีมากครับผมงาน housing ดีมากครับผม3คอนโทนที่เขาให้มานะครับมีวอลุ่มมีไดท์แล้วก็มีโทนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองมาต่อฟังเสียงกันนะครับผมอ่ะตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือรูเสียบไฟครับผมมันอยู่ด้านบนซึ่งดีมากอ่ะตรงนี้มีลูกเล่นนิดๆนะครับผมก็คือมีไฟโชว์ตรงที่เสียบด้วยนะครับผมดีครับผมบางทีอ่ะเอฟเฟคบางรุ่นเนี่ยมันเสียบข้างๆเนี่ยแล้วมันต้องไปเจอกับสายพ่วงเนี่ยมันค่อนข้างลำบากนะครับผมอันนี้อยู่ด้านบนถือว่าดีเลยครับผมก่อนจะฟังคลิปเสียงก็เหมือนเดิมนะครับก็คืออยากให้เพื่อนๆใช้หูฟังนะครับผมเพื่อเก็บรายละเอียดเสียงจากตัวเอฟเฟคนะครับเก็บรายละเอียดเสียงแต่ไม่ต้องเก็บฝีมือคนเล่นนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเก็บรายละเอียดเสียงว่ามันดีไหมอย่าเพิ่งตัดสินมันจากลำโพงของโทรศัพท์นะครับผมอยากให้ใช้หูฟังนะครับผมครับผมเริ่มจากไบพาสนะครับผมเสียงน่าฟังครับผมผมจะเปิดไว้ที่แฟตก่อนนะครับผมเอ้ยเปิดค่าไดท์กับโทนไว้ที่แฟตก่อนนะครับผมส่วนวอลลุ่มผมจะเปิดไว้ที่นี้เท่านี้นะครับผมให้ความรู้สึกเหมือนจะติดเขาเรียกว่ามีค่าแอตแทกนะครับเหมือนพวกเหมือนตระกูลทูบนะครับเหมือนพวก TS9 นะครับผมเวลาเล่นแล้วจะรู้สึกไม่เหมือนพวกตระกูลทูบเนี่ยถ้าเกิดคนเล่นเนี่ยจะรู้ว่ามันจะมีความรู้สึกติดมือมากกว่าเอฟเฟคโอเวอร์ไดท์ในกลุ่มอื่นนะครับผมพวก TS9 เนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันมีเหมือนค่าแอตแทกหรือค่าคอมเนี่ยเจือปนอยู่ในเนื้อเสียงนะครับผมซึ่งก้อนเนี้ยกรีนแมมบ้าเนี่ยให้มาด้วยนะครับผมเราเริ่มจากโทนก่อนแล้วกันนะครับผม
จ๋งน่าฟังอยู่นะครับผมประมาณนี้นะครับย่านโทนสำหรับผมก็คือผมรู้สึกว่ามันยังขาดย่านแหลมไปนิดนึงนะครับส่วนตัวนะครับผมปรับไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับค่าโทนแล้วก็มาดูที่ไดนะครับผมครับผมตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีเกณฑ์เยอะนะครับผมจริงๆเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับโอเวอร์ไดนะครับผมนะครับผมค่าไดที่เขาให้มานะครับผมก็เป็นผมส่วนตัวผมว่ามันเป็นโอเวอร์ไรด์เสียงเพาะก้อนหนึ่งนะครับผมถึงแม้เกณฑ์จะไม่เยอะเนี่ยแต่จริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยผมว่ามันก็พอแล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนลองอีกสักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปลองต่อแบบบูทเสียงแตกให้ดูนะครับผมแต่ของผมประมาณนี้นะครับผมแล้วเปิดเกณฑ์เยอะๆก็ยังไม่มีอาการฉี่มากนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นโอเวอร์ไดที่เหมาะกับการมาบูทมากเลยนะครับผมWe'll be right back.
ครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับกลิ่นแมมบ้านะครับผมเท่าที่ทดลองก็เป็นโอเวอร์ไดท์ที่เสียงดีก้อนหนึ่งนะครับไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับผมแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากบวกกับเฮาซิ่งที่สวยงามนะครับผมก็สำหรับผมเนี่ยผมว่าได้อยู่ครับผมผ่านอยู่ครับผมก็ถึงแม้เกณฑ์เนี่ยจะไม่ได้เยอะมากนะครับผมเพราะว่าบางท่านเนี่ยจะติดโอเวอร์ไดท์ที่เขาเรียกว่ามีเกณฑ์ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก้อนเนี้ยก็จะไม่มีตรงนั้นนะครับเกณฑ์จะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยหน้าที่ของมันเนี่ยความเป็นโอเวอร์ไดท์เนี่ยมันทำงานได้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมฟันธงครับผมสำหรับผมก็คือได้อยู่กับผ่านครับผมครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ทำเสียงคลิปเสียงก้อนไหนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับอย่างที่บอกท้ายๆคลิปเป็นประจำเลยนะครับผมช่วงนี้ก็เริ่มมีคนติดตามผมขึ้นมานิดนึงครับผมไม่เยอะมากแต่ว่าก็เริ่มจะมีคนติดตามเริ่มมีการคอมเมนต์แล้วตรงนี้มันเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยนะครับผมมีถึงจะไม่เยอะมากเนี่ยมีคอมเมนต์แค่คน2คนเนี่ยผมก็ดีใจแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเราทำงานเราก็อยากได้กำลังใจมั้งนะครับผมตรงนี้ช่วยรบกวนช่วยคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับเข้ามามั่งละครับผมโอเคครับถ้าเพื่อนๆอย่างที่บอกเลยเพื่อนๆติดปัญหาอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เดี๋ยวผมมีเวลาว่างเนี่ยผมก็จะมาตอบคำถามให้นะครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ